การบอกตัวเองว่าก็กูเป็นคนแบบนี้ทำให้เราไม่ได้มองความจริงว่าเราไปสร้างความกระทบกระเทือนอะไรบ้างเวลาคนที่ไม่มีความสุขเขาก็จะแผ่พลังความทุกข์ใส่คนรอบข้างแล้วก็รับแรงปะทะเต็มๆและสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะติดเชื้อไอ้ความทุกข์นี้แล้วจะไปแผ่พลังลบใส่คนรอบข้างมันก็กลายเป็นความเศร้าแต่บางทีการลองรับอารมณ์ร้ายๆยามเจ็บป่วยของเขาก็ถือเป็นการช่วยรักษาเขาเหมือนกันนะพอเรารู้สึกแบบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องน้อยใจไงเราจะได้ไม่ต้องเศร้าเราจะได้ไม่ต้องเครียดที่เขาพูดจาแรงๆระบายอารมณ์ใส่เราถูกไหมครับกูถือซะว่ากูให้มึงถมถุยช่วงมึงป่วยละกันเท่านี้อารมณ์ร้ายจากแม่ก็จะไปไม่ถึงหนูก็ไม่ต้องส่งอารมณ์ร้ายอะไรมาสู่พี่